มีดครกตะหลิววัตถุดิบและความทรงจำในห้องครัวกลายเป็นทั้งยุทธภัณฑ์และสนามต่อสู้ของกลุ่มผู้สืบทอดส่งมอบสารต่อรสชาติทางวัฒนธรรมเงี้ยวรสชาติแห่งความเป็นเงี้ยวเพื่อรักษาลมหายใจสุดท้ายของวัฒนธรรมให้คงอยูจากเจียงตุงคือตาเนาะต่อเปิ่นหนีสงครามสงครามลัดเจียงตุงแล้วก็หนีเข้ามาบางส่วนนี่ก็คือเปิ่นจะไปอยู่ลำปางแต่ตานี่มาตึกแข่พะเยาต่อแล้วก็มาสร้างครอบครัวที่นี่สร้างรักปักฐานอยู่ก็ย้ายเนาะต่อเวียงเก่าหรือเวียงน้ำเต้าย่านที่เคยรุ่งเรืองของจังหวัดพะเยาหรือเมืองพะเยาในอดีตภายใต้การอบล้อมของคูน้ำกำแพงดินของความเป็นเมืองมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองตองกีเชียงตุงผ่านมาทางท่าขี้เหล็กเข้าสู่อำเภอแม่สายเพื่อมาค้าขายบางส่วนลงหลักปักฐานในพื้นที่นี้ที่ปัจจุบันเรียกว่าชุมชนสีจอมเรืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์พบว่าในช่วงพุทธศักราช2440เป็นช่วงที่กลุ่มพ่อค้าชาวไทยใหญ่จากเชียงตุงประเทศเมียนมาได้เดินทางเข้ามาค้าขายและแต่งงานกับคนพื้นเมืองซึ่งการเข้ามาของคนไทยใหญ่เหล่านั้นไม่ได้มาเพียงแค่ตัวคนเท่านั้นแต่ยังนำเอาวัฒนธรรมความคิดความเชื่อและรสชาติมาวางรากฐานบนแผ่นดินแห่งนี้ดังที่ยังคงหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เราเห็นผ่านผู้คนวิถีชีวิตและวัดจองคำหรือวัดสีจอมเรืองในชุมชนวัดลีสีจอมเรืองหรือเวียงเก่าของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันความรุ่งเรืองความงดงามและความเจ็บปวดของการเข้ามาอยู่ในต่างแดนของคนเงี้ยวหรือไทยใหญ่ตั้งแต่อดีตกลายเป็นความทรงจำของคนรุ่นลูกแต่กำลังค่อยๆพร่าเลือนไปในรุ่นหลานๆหากไม่มีผู้สืบทอดที่กล้าหาญสานต่อรสชาติเพื่อต่อลมหายใจของวัฒนธรรมไทยใหญ่หรือชาติพันธุ์เงี้ยวเอาไว้อย่างเงียบๆลำดาบหายฟอนนกหายหายไปแล้วต่อแต่หำน้อยกะกับข้าวไก่เริ่มหายก็จะเหลือสักอย่าง2อย่างนิตยาหรือพี่อึ่งเรียนรู้รสชาติเงี้ยวจากการเป็นผู้ช่วยแม่ซึ่งเป็นแม่ครัวหลักในสมัยก่อนเธอเล่าว่าเธอเรียนรู้แบบครูพักลักจำและทดลองทำไปพร้อมๆกับแม่ของเธอจนทำให้เธอรู้จักเข้าใจและทำเป็นเมื่อย้อนความทรงจำไปยังสมัยที่เธอยังเด็กเธอจำได้ว่าอาหารของพ่อหรืออาหารเงี้ยวอย่างหนึ่งที่ต้องมีอยู่ในสำรับร่วมกับอาหารพื้นเมืองหรืออาหารของแม่เสมอก็คือน้ำพริกบาลาช่องอาหารที่รักษาชื่อเฉพาะตามภาษาของไทยใหญ่มาให้พวกเธอได้จดจำเพราะเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นส่วนผสมพื้นฐานของคนเงี้ยวที่สามารถนำไปผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆให้กลายเป็นอาหารเลิศรสอื่นๆได้อย่างหลากหลายเช่นหากนำมาผสมกับยอดมะขามอ่อนก็จะกลายเป็นอาหารที่เรียกว่าโก้ใบขามหรือเติมสมุนไพรอื่นๆลงไปก็จะกลายเป็นเครื่องหมักปรุงรสล้ำของจิ้นลุงได้อีกครูพักลักจำจากแม่แต่ปัจจุบันได้สอนอย่างนักนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันบอกว่าอาหารเงี้ยวเฮาเนี่ยมีอย่างพองพริกแห้งมะเขือเทศพื้นเมืองลูกเล็กๆกระเทียมหอมแดงกุ้งแห้งป่น
และที่ขาดไม่ได้ของรสชาติความเป็นเงี้ยวก็คือถั่วเน่าแผ่นถูกจับมาผสมผสานคลุกเคล้าตามสูตรที่ใช้ความรู้สึกและรับรู้ด้วยสัมผัสมือโดยไม่ต้องชั่งตวงของคนรุ่นก่อนมาสู่ครัวของเธอสอนเฮาเป็นพิเศษนี่ก็จะมีจิ้นหลุงพอมันง่ายเนาะขั้นตอนมันง่ายจากกลิ่นหอมไปทั่วบ้านของการคั่วน้ำพริกบาลาช่องนิตยานำวัตถุดิบหลัก 5-6 ที่เหลือจากการทำบาลาช่องมาเติมหมูสับตะไคร้ผักชีและกะปิอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็สามารถรังสรรค์เมนูเลิศรสและอิ่มใจอีกเมนูนั้นก็คือจิ้นหลุงที่สามารถปรุงแบบต้มหรือทอดตามชอบแม้ว่าทุกวันนี้อาหารแห่งความทรงจำของนิตยาจะหายไปจากสำรับประจำวันของบ้านเธอแต่พอถึงเทศกาลที่มีการทานขันข้าวหรือตานขันข้าวเธอจะอาสาอย่างภูมิใจที่จะลงครัวหาวัตถุดิบให้ใกล้เคียงกับที่แม่สอนทำอาหารบรรจงปรุงรสทั้งบาลาช่องและอาหารอื่นๆไปวัดเพื่อทำทานให้กับบรรพบุรุษอยู่เสมอซึ่งเธอเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็ยังพอทำให้คนรุ่นลูกของเธอได้สัมผัสกับรสชาติของวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายเอาไว้ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเฮาก็อยากรักษาขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษเฮาอยากให้หน่วยงานติดเป็นฮู้ติดเป็นได้ศึกษาเนาะเป็นศึกษาแล้วให้เป็นได้มาต่อยอดคนในชุมชนเนี่ยนะต่อภาระของผู้สืบทอดวัฒนธรรมรสชาติของเงี้ยวผู้กล้าหาญยังคงโลดเต้นอยู่ต่อไปเพราะอาหารคือประการสุดท้ายทางวัฒนธรรมของเขาที่ยังคงเหลืออยู่